สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่น้องเอมิลี่ไอ้มาสวนอีกแล้วจ้ามื้อนี้พักสิพามาตัดไอ้ผักคะน้ากับเก็บผักไอ้กาดหินมื้อนี้สิเก็บผักกาดหินไปขายจ้าอันนี้อันเพิ่นเอิ้นผักลืมผัวเนาะอันนี้แต่ว่าหังท่านได้กล้ากินดอกจ้าท่านแต่ใน YouTube เพิ่นเนาะยืนด้วยสูบช่องอีหยังเนาะเรากินเป็นตะแซ่บตะแซ่บหังท่านได้กล้ากินจ้าอันนี้ผักลืมผัวสันเพิ่นว่ากินแล้วยานผัวลืมบ่แม่นหยังดอกเพิ่นท่านได้เคยกินมาจ้ามาตัดผักคะน้างามๆนําแม่น้องเอมิลี่จ้ามาเริ่มตัดกันเลยจ้ากล่องลงน้อยหนึ่งเนาะหน่อยไม่ได้ตัดเลยจ้านี่จ้ะต้นอวบอวบงามๆเลยจ้ะตัดเสียงหักเกาะหลุดนี่จ้ะไปซื้ออยู่ร้านในร้านนั้น 3-4 ต้นกับ 40-50 คนพุ่นเด้เพิ่นกับอยากแพงแน่จักหน่อยเนาะคันมีผู้ใดมีที่ว่างที่ยังกับปลูกกินเอาจ้าหน้าฮ้อนเบิ่งผักซี่เพิ่นแซงเพิ่นแซงพัฒนาผักซี่แซงพัฒนาแล้วนี่จ้ะงามงามจ้ะสวยๆเลยผักชีมองนี่ก็งามงามสิเอาไปกินกับอันสิเอาไปกินกับอันปลาเผาเดี๋ยวนี้จ้ะเพิ่นเงาเพิ่นสัตว์งามค่ะตัดเอาเนาะเอาหาบคนไว้ผักซี่ก็งามไว้ไว้จ้าผักซี่ไปกินกับปลาเผาเอาหาบคนไว้โอ้ยหย่อนจังสี่ก็อ่อนๆนะจ้าบังบ่แก่เลยนี่หักเปาะหักเปาะหอมหอมอยากซิมอยู่ผักเริ่มผัวนี่ก็ได้ไม่ยังเนาะเถียงยังกันเนาะอยู่ข้างนอกนะจ้าจำนี่ก็พอแล้วเนาะปลาเผาเราอันนี้คือหมากฮาร้อนจ้ะหรือหมากลาสเบอร์รี่ที่เพิ่นเอิ้นจักเอิ้นถึกบุบุดกดกปีนี้ดกสุปีแล้วว่าเพิ่นหังบ่เคยถ่ายลงจักเทียดกดกพะงากองเบิ่งเพิ่นไก่แต่บ่เบิ่งตอนมันสุกจ้ะแดงเต็มนี่เลยนี่